การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยความเคลื่อนไหวของเจ้าฟิล์มรัฐภาควิไลโรธค่ะในศึกจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก2012ในรุ่นมอเตอร์ทูมาฝากกันค่ะสำหรับใครนะคะที่ติดตามเชียร์ฟิล์มอยู่เนี่ยห้ามพลาดเลยค่ะตอนนี้พักกันแป๊บเดียวค่ะออโต้อัปเดตสนับสนุนโดยอาคารศรีวรจักร กู๊ดเยียร์รถจักรยานยนต์ฮอนด้าก็เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญนะคะของเจ้าฟิล์มรัฐภาควิไลโรธค่ะนักบิดหนึ่งเดียวของไทยที่ทำการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกปี2012รุ่นมอเตอร์ทูค่ะซึ่งในฤดูกาลนี้นะคะก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงทีมการแข่งขันใหม่ค่ะโดยทีมที่เจ้าฟิล์มย้ายไปบิดนะคะนั่นก็คือทีม Gresini Racing นั่นเองค่ะซึ่งเป็นทีมจากประเทศอิตาลีแล้วก็ทีมนี้นะคะเคยสร้างแชมป์โลกมาแล้วด้วยค่ะสำหรับรายละเอียดนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามชมกันที่งานแถลงข่าว The Honda Motorsport Activity ประจำปี2555กันเลยค่ะหลังจากที่ฟิล์มรัฐภาควิไลโรธนักบิดวัย23ปีชาวไทยได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นและร่วมทีมบิด Gresini Racing เพื่อสู้ศึก Moto2 2012เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดบริษัท AP Honda จำกัดในฐานะต้นสังกัดทางเมืองไทยจัดแถลงข่าว The Honda Motorsports Activity ประจำปี2555ณลานแฟชั่นฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะโดยในงานดังกล่าวเป็นการยืนยันสนับสนุนนักบิดไทยลงแข่งขันใน World GP เป็นปีที่6ติดต่อกันแล้วก็ยังเป็นการเปิดตัวเจ้าฟิล์มภายใต้ยูนิฟอร์มทีมเกซินี่เป็นครั้งแรกขณะเดียวกันฟาอุสโตเกซินี่ทีมบอสเกซินี่เรซซิ่งก็เดินทางมาเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการกับนักบิดไทยด้วยค่ะสำหรับฟิล์มผ่านการทดสอบอย่างเป็นทางการในศึก Moto2 2012กับเฟรมรถ Moriwaki ซึ่งเป็นยี่ห้อที่ใช้ตั้งแต่ในรุ่น 250cc และมีกำหนดการทดสอบครั้งสุดท้ายวันที่ 19-21 มีนาคมนี้ที่สนามเคเลสเซอร์กิตประเทศสเปนก่อนจะออกสตาร์ทศึก Moto2 ฤดูกาลใหม่ค่ะก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับในวันที่12มีนานี้นะครับกลับไปที่ประเทศอิตาลีเพราะว่าผมจะพักอยู่ที่เมืองไฟเอนซ่าก็คือที่เดียวกับเวิร์คช็อปของประเทศของทีมเกซินี่นะฮะเราก็จะมีการวางแผนไว้ว่าจะเทรนนิ่งอะไรยังไงบ้างก็คือเพิ่งจะเป็นปีแรกที่ผมเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในทีมของเขาก็จะดูแลเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนะฮะเท่าที่เราคุยกันมาก็คือจะเทรนเกี่ยวกับจับรถมากขึ้นเพื่อที่จะมีทักษะในการขี่รถในการแข่งขันมอเตอร์ทูเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมด้วยครับอีกส่วนในรุ่นเล็ก Honda ก็สานฝันให้กับนักบิดดาวรุ่งไทยด้วยการส่งนักบิดดรีกีแชมป์ประเทศไทยอีก2คนเข้าร่วมเกม Honda Dream Cup ที่จะมีการแข่งขันรุ่น Moto3 ด้วยเช่นกันสำหรับเป้าหมายของผมในปีนี้ก็หวังว่าจะขึ้นโพเดียมแล้วก็พยายามคว้าตำแหน่งที่1มาให้ได้ครับแต่ว่าก็จะพยายามทำให้เต็มที่เนื่องจากว่าเพิ่งเข้ามาแข่งขันในรายการนี้เป็นรายการแรกครับก็พยายามจะเรียนรู้สนามเรียนรู้เข้ากับรถแล้วก็คู่แข่งในปีนี้ก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วก็แต่ละคนก็ประสบการณ์เยอะครับแต่ว่าผมก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดครับจะจัดขึ้นวันที่8เมษายนนี้ค่ะที่สนามลอซาประเทศกาตาร์ในรายการกาตาร์กลางปีค่ะแถมสนามนี้นะคะก็จัดแบบในเรสอีกด้วยค่ะยังไงนะคะก็อย่าลืมเชียร์เจ้าฟิล์มรัฐภาควิไลโรธด้วยค่ะให้ทำคะแนนได้อันดับต้นๆนะคะไปเดิมสนามแรกเลยเอาเป็นว่าส่วนช่วงนี้นะคะพากันแป๊บเดียวค่ะช่วงหน้าติดตามกันได้ในช่วงออโต้ออนทัวร์ค่ะออโต้ออนทัวร์สนับสนุนโดย All New Isuzu D-Max Love Sound Car Audio Lipo
ามาถึงกิจกรรมดีๆนะคะที่จัดขึ้นกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะสำหรับการเสียเหงื่อเพื่อชาตินั่นเองซึ่งครั้งนี้นะคะจัดขึ้นที่เขาใหญ่ค่ะโดยใช้ชื่อว่าเขาใหญ่วิ่งเพื่อมรดกโลกโอ้โหไปวิ่งขึ้นเขามานี่เองมีหน้าเดี๋ยวนี้ดูแบบสลิมสลิมนะคะหุ่นดีดีอ่ะอันนี้มันเป็นผลพลอยได้โดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็คือนำรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยมาทำนุบำรุงมรดกโลกของเราไงเรียกได้ว่ากิจกรรมที่ดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ออยไปรออยู่ที่เขาใหญ่แล้วตามออยไปออนทัวร์กันเลยวันนี้นะคะก็จะมาร่วมกิจกรรมดีๆกันอีกแล้วค่ะกับกิจกรรมเขาใหญ่วิ่งเพื่อมรดกโลกนั่นเองค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะจากปีที่แล้วนะคะเลื่อนมาจากเดือนธันวาคมก็มาจัดที่เดือนกุมภาค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเวลาก็ประมาณตีห้าค่ะโอ้ยเริ่มแบบมีนักวิ่งนะคะคึกคักมากๆเลยเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศก่อนเลยดีกว่าค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะก็มี3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือฮาล์ฟมาราธอนค่ะ21กิโลเมตรนะคะแล้วก็มินิมาราธอน10กิโลเมตรค่ะแล้วก็วิ่งเดินเพื่อสุขภาพนั่นเองค่ะคราวนี้จะเป็น5กิโลเมตรค่ะแน่นอนค่ะอาจจะต้องเลือกเป็นประเภทสุดท้าย5กิโลเมตรค่ะตอนนี้นู่นเขาไปถึงนู่นกันแล้วค่ะเดี๋ยวต้องตามเขาไปละUnique Running โดยบริษัทไดจิคิคาคุประเทศไทยจำกัดในฐานะผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันเขาใหญ่วิ่งเพื่อมรดกโลกปลุกหัวใจนักอนุรักษ์คืนวัฒนธรรมชีวิตให้สรรพสัตว์น้อยใหญ่นำรายได้ส่วนหนึ่งร่วมทำนุบำรุงแหล่งมรดกโลกของไทยได้รับความร่วมมือโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครราชสีมาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอีกหลายแห่งโดยสถานที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นบริเวณหน้าทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะซึ่งในครั้งนี้ก็มีผู้เข้าร่วมวิ่งเป็นจำนวนมากเหมือนเช่นเคยเรียกได้ว่ามากันทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียวสำหรับประเภทของการลงวิ่งนะคะก็แบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันค่ะได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน21กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรและฟันรัน5กิโลเมตรค่ะหลังจากที่นักวิ่งเข้าเส้นชัยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักวิ่งแต่ละคนก็ล้วนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกได้สูดอากาศบริสุทธิ์ที่เขาใหญ่กันอย่างเต็มปอดพร้อมกันนี้ก็ยังได้รับเหรียญและถ้วยรางวัลกลับบ้านกันอีกด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะก็จะมีการจัดต่อเนื่องขึ้นอีกค่ะแต่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่นั้นต้องคอยติดตามชมในรายการ Monday Night นะคะเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะคะคือได้ออกกำลังกายอะค่ะแล้วก็ได้พบเพื่อนใหม่ๆนะคะเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์มากรวมทั้งได้อนุรักษ์เกี่ยวกับการรักป่าและธรรมชาติด้วยค่ะอยากให้ทุกท่านนะคะได้มาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ในปีถัดไปค่ะI'm okay, I feel okay. Yeah, I tried to run under 1 hour but couldn't make it. But, ก็ดีครับสุขภาพก็ดีแล้วก็อีกอย่างเราก็ได้มาร่วมกิจกรรมอย่างนี้แล้วก็เป็นการที่อนุรักษ์มรดกใช่ไหมครับก็ดีครับบรรยากาศเขาใหญ่วิ่งเพื่อมรดกโลกค่ะโอ้โหชมรมเมืองแก้วถ้ามีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะไอจะนำมาฝากแน่นอนค่ะแล้วก็ปิดท้ายนะคะด้วยภาพบรรยากาศจริงงานนับรางวัลนะคะของอินสตูดิโอ 3K One Necklace ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ก็ต้องขอขอบคุณออนิวอินสตูดิโอ D-Max ค่ะสำหรับการออนทัวร์ในวันนี้ค่ะต่อไปนะครับช่วงอายุ50ข่าวนี้กันเลยดีกว่าค่ะสำหรับการเปิดตัวการแข่งขันรายการนิโต 3K Racing Car Thailand 2012ซึ่งจัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่7แล้วค่ะพร้อมกับจัดงานพิธีมอบรางวัลถ้วยพระราชทานฉลองแชมป์ประจำปี2011โดยอวิโรจน์ ศิรินทร์ ทวรชัยคว้าแชมป์รุ่นนิโต 3K Isuzu One Makeless Class B ไปครองค่ะสำคัญในงานนี้ก็คือการเปิดตัวรถแข่งรุ่นใหม่ของ Isuzu ที่ใช้พื้นฐานของ Isuzu All New D-Max ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วค่ะโดยได้รับการตกแต่งและโมดิฟายเป็นพิเศษสำหรับการแข่งขันในรายการนี้โดยเฉพาะซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้ที่เข้าชมในงาน
ก็ขอบคุณนะครับในส่วนของผู้สนับสนุนหลักอย่างเช่นอย่างรถยนต์นิโตะนะครับแบตเตอรี่ 3K ที่ให้การสนับสนุนในส่วนของโครงการจัดการแข่งขันนี้มาตลอดนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดีๆเหล่านี้กับนักแข่งที่เป็นหน้าใหม่เข้ามาจะมีประสบการณ์ที่ดีกับการที่จะมาแข่งขันอีสุวรรณเมกเรสแล้วก็หวังว่ารถยนต์ที่มีสมรรถนะสูงๆอย่างอีซูซูจะสามารถทำให้ท่านขับขี่ได้อย่างสะดวกตลอดการแข่งขันครับสนามแรกในปีนี้จะมีขึ้นที่สนามพีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตพัทยาในวันที่ 4-6 พฤษภาคมนี้ใครสนใจก็เข้าไปร่วมชมในงานได้นะคะ